คดีอุกชะกันสะเทือนขวัญจากน้ำมือแก๊งคนร้ายชาวต่างชาติส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายกรณีนักศึกษาจีนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมยัดศพใส่ถุงนำไปทิ้งร่องน้ำในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีหลังเกิดเหตุตำรวจตรวจสอบจนทราบว่าถูกกลุ่มคนร้ายเป็นชาติเดียวกันอุ้มไปเรียกค่าถ่าย 500,000 หยวนหรือราว 2,500,000 บาทจากพ่อแม่ผู้ตายที่เป็นอาจารย์สอนวิชาดนตรีอยู่ในประเทศจีนซึ่งกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้คือนายโจเผิงเฟยนายเฉินไซกังและนายโจเซี่ยวเฟยทั้งหมดเป็นชาวเมืองเหอเป่ยประเทศจีนหลังก่อเหตุได้ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินสุวรรณภูมิกลับไปที่ประเทศจีนตั้งแต่วันที่30มีนาคมที่ผ่านมากระทั่งตำรวจไทยสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมประสานทางการจีนให้ติดตามตัวจนนำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดโดยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าพฤติการของกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนที่ร่วมกันก่อเหตุฆาตกรรมนักศึกษาจีนรายนี้เดินทางเข้ามาที่ไทยเมื่อวันที่8มีนาคมจากนั้นได้มีการจัดหาที่พักอาศัยโดยมีหญิงไทยวัย19ปีที่รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาผ่านแอปแชทชื่อดังทำหน้าที่เป็นนางนกต่อช่วยแนะนำสถานที่พักอาศัยยานพาหนะเส้นทางรวมทั้งร่วมสนับสนุนก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางในครั้งนี้โดยที่ผ่านมากลุ่มผู้ต้องหามีความสัมพันธ์รู้จักกับผู้ตายระดับหนึ่งตอนอยู่ที่ประเทศจีนและเมื่อมาไทยก็มีการนัดพบกันและ1ใน3คนร้ายก็บังคับให้ผู้เสียชีวิตร่วมหลับนอนแต่ถูกปฏิเสธทำให้ไม่พอใจจนนำมาสู่การวางแผนเรียกค่าไถ่จากบิดาที่อยู่เมืองจีนแต่ยังไม่มีการตกลงกันทางบิดาก็ได้รับแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วจนกระทั่งถูกทางการจีนจับกุมตัวไว้ได้และขยายผลจับหญิงไทยอายุ19ปีที่เป็นนกต่อทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติยังพบด้วยว่าผู้ต้องหาชาวจีนเคยก่อเหตุฆาตกรรมที่จีนมาแล้วส่วนรายละเอียดทางคดีเพิ่มเติมตำรวจอยู่ระหว่างการขยายผลทั้งนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนอีกครั้งสำหรับผู้ต้องหากลุ่มนี้เบื้องต้นเป็นผู้ต้องหาชาวจีน3รายและหญิง1รายถูกดำเนินคดีข้อหาเดียวกันคือข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวเรียกค่าไถ่เจตนาฆ่าฆ่าโดยทรมานซุกซ่อนอำพรางศพเบื้องต้นทราบว่าน่ามีแนวโน้มสูงที่จะดำเนินคดีที่เมืองจีนซึ่งเขาทำได้ตามกฎหมายเขานะครับซึ่งโทษของเขาค่อนข้างหนักนะครับน่าจะโทษถึงขั้นประหารชีวิตนะครับในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับช่วยขยายความหน่อยครับว่าทำไมเหตุเกิดที่เมืองไทยแล้วสามารถดำเนินการที่จีนได้เป็นหลักกฎหมายที่เหมือนกับว่าคนของเขานะครับถูกดำเนินการถูกมีการทั้งเป็นฝ่ายผู้ต้องหาด้วยเป็นผู้เสียหายด้วยนะครับแล้วก็ถูกจับได้ที่เมืองจีนนะครับอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ได้เรียกพลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมาพูดคุยเพื่อวางแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องชาวต่างชาติเข้ามาก่อคดีอาชญากรรมในไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งต้องมีการทบทวนวีซ่าออนไอริลที่อนุญาตให้คนจีนมาขอทำที่สนามบินปลายทางส่วนจะถึงขั้นยกเลิกวีซ่าดังกล่าวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตนเองไม่อาจก้าวล่วงต้องหารือร่วมกันหลายหน่วยงาน